วัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าอดีตแกนนำคปท.ลั่นทักษิณกลับไทยมีเงื่อนไขเดียวไม่งั้นเตรียมรองเท้าผ้าใบเอาไว้ได้เลยเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายพิชิตชัยมงคลซึ่งเคยเป็นโฆษกพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแล้วก็เป็นแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคปท.นะครับพิชิตได้โพสต์ข้อความลงบน Facebook บอกว่าอย่างนี้ครับทักษิณกลับเมืองไทยถ้าหากว่ากลับมาจริงก็มีเงื่อนไขเดียวเท่านั้นแหละครับคือติดคุกตามที่ศาลสั่งจำคุกนะครับแต่ถ้าเกิดทักษิณกลับมาแล้วไม่ต้องติดคุกพวกเราก็เตรียมรองเท้าผ้าใบเอาไว้ได้เลยนะครับ